เป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ไม่อยากเห็นน้องหมาน้องแมวถูกทอดทิ้งงานนี้เลย Love Stray Cat and Dog Concert พบการเดินแบบจากเซเลบริตี้กับน้องหมาแสนรักมินิคอนเสิร์ตจากบูรินบุญวิสุทธิ์วันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้ณสยามนิรมิตบัตรราคา 2,1500 บาทมาร่วมซื้อบัตรเพื่อช่วยน้องหมาน้องแมวกันนะคะสวัสดีค่ะพอดีเห็นเลี้ยงนี่นะคะสายพันธุ์บูเทเรียใช่ไหมคะเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงสายพันธุ์นี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่ซุกซนนิสัยเหมือนเด็กๆแล้วก็มีอารมณ์ขาดจริงไหมคะจริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้คุณเป็นคนที่มีความเป็นเจ้าเสน่ห์มากกว่าคนอื่นๆใช่ไหมคะไม่กล้าตอบเองเขินปากคุณเป็นคนที่อึดมากไม่ค่อยจะไม่สบายโอเคค่ะแปลว่าตรงค่ะขอบคุณมากค่ะรบกวนหน่อยค่ะบอกมีคำถามมาถามนิดนึงค่ะเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงพุดเดิ้ลเนี่ยเป็นคนที่ขี้ใจน้อยคิดหยุ่มหยิมนิดหน่อยใช่ไหมคะแล้วเป็นคนที่อ่อนโยนสุภาพแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่ละเอียดอ่อนมากใช่ค่ะอาจจะเฉื่อยในบางครั้งแต่เมื่อได้ลงมือทำอะไรแล้วเนี่ยจะจริงจังมากไม่ค่อยเฉื่อยนะคะไม่เฉื่อยใช่ไหมคะเป็นคนกระตือรือร้นค่ะเห็นไหมคะก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วแต่คนนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ตรงทีเดียวค่ะตัวต่อไปเลยดีกว่าค่ะไซบีเรียนนะคะเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงพันธุ์นี้เนี่ยนะคะจะเป็นคนที่เซ็กซี่เจ้าเสน่ห์แล้วก็เป็นตัวของตัวเองอาจจะใช่ไหมคะแล้วก็ใครที่ได้คุณเป็นแฟนเนี่ยนะคะจะถือว่าทั้งโชคดีและโชคร้ายเพราะเมื่ออย่างที่คุณอารมณ์ดีเนี่ยคุณจะเอาอกเอาใจเป็นพิเศษแต่ว่าเมื่อมาถึงขั้นที่โกรธขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ตัวใครตัวมันใช่เลยเห็นไหมคะตรงค่ะนี่ราคาสายพันธุ์เซเบียนะคะขอพาเซ็กซี่นิดนึงค่ะเพราะเขาบอกว่าคนเลี้ยงหมาพันธุ์นี้จะเซ็กซี่ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะลูกบ่งคิดว่าหลายๆคนนะคะที่เคยเข้าร่วมเล่นเกมนะคะกับทางรายการของเรานะคะใน Facebook เนี่ยกับหัวข้อที่ว่า My Best Friend นะคะเพื่อนแท้เพื่อนตายเพื่อนที่อยู่ข้างกายของคุณคือน้องสุนันท์นะคะวันนี้เราจะมาประกาศนะคะผลรางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะไปดูผลพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะตื่นเต้นจริงตอนนี้ก็ถึงเวลาประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายเจอหาย My Best Friend เพื่อนแท้เพื่อนตายเพื่อนที่อยู่ข้างกายคุณคือน้องสุนัขที่ให้คุณผู้ชมส่งภาพถ่ายของเพื่อนซีของคุณพร้อมเขียนคำบรรยายประกอบใต้ภาพที่คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันทาง Facebook ของทางรายการ Pet Lover by เจอหายครับและสำหรับรางวัลมหาชนกดไลค์เราได้รับการคัดเลือกจากจำนวนการเข้าไปกดไลค์มากที่สุดใน Facebook ของ Pet Lover by เจอหายซึ่งนั่นก็คือรูปน้องไข่เจียวกับงานวันเกิดของเขานั่นเองครับและของรางวัลนั้นได้แก่จี้พร้อมสร้อยคอจากอาคาธาปารีสปลอกคอ DIY และผลิตภัณฑ์จากเจอหายและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่1ที่2และที่3คือผู้ที่ได้รับรางวัลที่3นะคะในการประกวดภาพถ่ายกับหัวข้อเจอหาย My Best Friend เพื่อนแท้เพื่อนตายเพื่อนที่อยู่ข้างกายคุณคือน้องสุนัข ก็คือหมายเลขหมายเลข18ค่ะก็จะได้ของรางวัลเสื้อจาก Animal House ปลอกคอจากทาง DIY นะคะแล้วก็แฟลชไดค่ะจากทาง Buffalo นั่นเองรวมไปถึงค่ะผลิตภัณฑ์จากทางเจอหายนั่นเองค่ะที่ได้รับรางวัลอันดับที่2จากการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อเจอหาย My Best Friend เพื่อนแท้เพื่อนตายเพื่อนที่อยู่ข้างกายคุณคือน้องสุนัขได้แก่หมายเลข1ค่ะหมายเลข1นี่เรียนเชิญเลยค่ะรางวัลที่2ก็จะได้ของรางวัลค่ะจี้พร้อมสร้อยจากอาคาธาปารีสค่ะปลอกคอจากทาง DIY ค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกับการประกวดภาพถ่ายหัวข้อเจอหาย My Best Friend เพื่อนแท้เพื่อนตายเพื่อนที่อยู่ข้างกายคุณคือน้องสุนัขได้แก่หมายเลข11ค่ะรางวัลที่1นะคะก็จะได้ของรางวัลเป็นนาฬิกาจากอาคาธาปารีสนะคะแล้วก็ยังมีปลอกคอจาก DIY นะคะรวมไปถึงค่ะกับผลิตภัณฑ์จากทางเจอหายนั่นเอง
้และนี่ก็คือผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายเจอฮาย My Best Friend เพื่อนแท้เพื่อนตายเพื่อนที่อยู่ข้างกายคุณคือน้องสุนัขขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคราวหน้าจะมีกิจกรรมอะไรให้ร่วมสนุกกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับน้องหมานี่จริงๆแล้วเป็นเพื่อนแท้และเพื่อนตายจริงๆน้องหมานี่นะคะนอนเตียงเดียวกันเลยแล้วก็แล้วไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยเพราะเราบอกว่ามีของว่างก็คือเจอไฮก็ต้องทานทุกวันและทุกคืนด้วยบางทีลูกเขาบอกว่าแม่ท่าทางจะรักลูกหมามากกว่าลูกนะบอกสงสัยมันจะจริงนะคือหมาเนี่ยนะเมื่อก่อนเคยเลี้ยงนะครับคือรู้เลยว่ามันซื่อสัตย์แล้วมันรักเราจริงๆอ่ะหมาไม่เสแสร้งอ่ะนะคือหมามันไม่เหมือนคนที่แบบบางทีคนก็แบบฟอร์มจัดบางทีแกล้งทำอะไรเงี้ยแต่หมาแบบยังไงมันก็อย่างนั้นนะแล้วมันรักแบบมันรักจนตายนะว่าไหมแต่หมามันนิสัยเหมือนเจ้าของนะคะพอกันแม่เราคิดว่าหมาเราจะนิสัยยังไงล่ะตัวเองครึ่งนึงเขาครึ่งนึงอ่ะแต่คิดว่าไม่ว่าหมาพันธุ์ไหนที่ไปอยู่กับเราเนี่ยรักเราแน่นอนค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะก็หมดเวลาลงไปอีกแล้วนะคะน่าเสียดายจริงๆเลยนะคะแต่ว่าคราวหน้านะคะเจอไฮของเราเนี่ยก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอให้อยู่เสมอๆนะคะสามารถติดตามพวกเรานะคะได้ที่รายการนี้เลยค่ะ Pet Lover by เจอไฮนะหรือไม่ก็ Facebook Pet Lover by เจอไฮเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าพิธีกรนะคะจากโรซารีเสื้อผ้าเด็กๆนะคะจากคอปโมจินะคะแล้วก็บริษัทนะคะบางกอกเรโอ TA Communication จำกัดค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย